ครับวิทย์ตัดเริ่มลุกดีครับล็อกกลับเข้าในวิทย์ล็อกกลับไปทีครับบนไปทีโยนไปหน้าตรงลูกนี้ไม่มีใครมาครับตัดโยนได้เต็มสนามทุกนัดนะฮะโอ้โหคนนี่ล้นหลามทะลักทลายนะฮะมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นบ้าบอลเหลือเกินนะครับติดทีมชาติยากสมัยก่อนมันมีทีมชาติชุดเดียวนะครับแล้วก็เล่นกันโอ้โหแต่ละคนเคี้ยวๆทั้งนั้นเนี่ยนึกถึงดาประชานึกถึงสุรักษ์สุทินเชกิติประพันธ์เปรมศรีสมปองนันทภาสินผู้สาประตูนะกองหน้าสุนทราก้าลงนึกถึงธนาคารกรุงไทยนะฮะนึกถึงสมชายซับเพิ่มเนี่ยนึกถึงธนาคารกรุงเทพนี่นึกถึงโอ้โหมันสมบูรณ์สุปาลบพักดีชลศิษย์พิชัยคงศรีมันเยอะแยะไปหมดนะครับนึกถึงการท่าเรือดาวยศดาราเชิดศักดิ์เทยบุตรรณชัยเฉลิมชัยนะฮะทวีลักษณ์สิทธิพูนทองมันเยอะแยะไปหมดนึกถึงหายกาศไม่ต้องไปถามปฏิปันขาวฉลองวจรส่งเสริมมาเพิ่มสมศักดิ์คำมณีไพโรจน์พ่วงจันทร์ทีมชาติมีอยู่22ตัวนะโหเลือดตาแทบระเด็นใครติดได้ถือว่าต้องบอกเลยเก่งมากๆยิงดูดิปานโอ้โหหักมากไปครับออกหลังโอ้โหตัวจริงๆครับทีมชาติวิ่งตามเรื่องลูกนี้ครับล็อกกลับข้างในวิ่งล็อกกลับไปทีครับบอลไปทีจูนไปหน้าตรงลูกนี้ขึ้นไปชิงเนี่ยมีใครที่คุณต้องผ่านบางปียุ่นหอนหลีแข็งนะยุ่นแข็งหลีแข็งไม่ต้องพูดถึงตายเลยบางปีสองทีมนี่มาอิหร่านแข็งอีกผมคิดว่าที่มอสโกคงไม่ทันละคือคุณต้องมองไปที่ฟุตบอลโลก22ที่กาตาร์ก็อีก6ปีหรือ7ปีหรืออีก11ปีข้างหน้าคุณต้องมองแบบนั้นละมันไปไม่ได้ไงไอ้ที่เราไปไม่ได้ผมถามว่าเราลองมองย้อนหลังมาดีว่าคุณเตรียมทีมเนี่ยคุณเตรียมดีที่สุดได้ยังยังนี่สมาคมยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยสมาคมก็บอกเฮ้ยถ้าลีกแข็งเก่งเองคุณก็พูดอยู่อย่างเงี้ยสมัยก่อนนักกีฬาขี่จักรยานนั่งรถเมล์ขี่มอเตอร์ไซค์รถเก่งน้อยมากนะเล่นฟุตบอลแม่บอกไปเล่นฟุตบอลนะมาจะเอาอะไรกินเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่บอกเล่นบอลไปเถอะในเงินเดือนเป็นแสนแสนผมตอนเนี้ยผมขายเสื้อแค่8แมตช์เนี่ยผมขายมากกว่าไทยลีกรวมกันทั้งหมดกับยามาฮ่าลีกวันแล้วก็ดิวิชั่น2ขายทั้งหมดรวมกันยังไม่เท่ากับบุรีรัมย์1ทีมขายแล้วคุณถามว่าลีกคุณแข็งหรือเปล่าคุณคำว่าแข็งของคุณคืออะไรอ่ะคืออะไรคนดูเต็มแล้วยังไงอ่ะมันมีด้วยเหรอสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีตอนนี้เนี่ยทุกทีมยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองไม่มีสนามซ้อมคุณต้องไปซ้อมข้างสนามเทพหัสดินเฮ้ยทีมชาติเนี่ยทีมชาติเหรอคุณเคยตามข่าวปะกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดก